ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่เครื่องอย่างบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักลืมพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเตยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2ลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz จังหวัดตากค่ะสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่5สถานีวิทยุค่ะนะคะก็การขอบคุณครูบาอาจารย์บางสถานีบางทีเนี่ยก็แจ้งมาว่าลิงก์สัญญาณที่หน้าเฟซให้นะคะแต่ว่าแล้วแต่ไม่รู้ว่าวันไหนลิงก์วันไหนไม่ลิงก์หรือบางทีบางท่านก็เปิดเสียงตามสายเมื่อก่อนเนี่ยมีหลายสถานีอยู่ค่ะที่เอารายการธรรมโมลีไปเปิดเสียงตามสายนะคะของวัดเพื่อให้ญาติธรรมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยได้รับฟังแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนามากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการลงมือปฏิบัติต่อคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยเรานำมาปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับการตีความถ้าเราตีความหมายผิดการลงมือปฏิบัติมันก็จะคาดเคลื่อนค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเราทำงานทางโลกเนี่ยถ้าเรารับคำสั่งมาแล้วเราไม่เข้าใจคำสั่งหรือบางทีเนี่ยเราคิดของเราเองว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาได้ช่วงนี้ขับรถทุกวันเลยค่ะไปเปลี่ยนทะเบียนรถนะที่อำเภอเมืองซึ่งต้องขออนุโมทนาบุญคุณแมวนะคะที่มอบรถเอาไว้ให้วัดใช้นะตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะนะเพิ่งจะเปลี่ยนทะเบียนอะไรสำเร็จก็ไปกันด้วยความที่เป็นวันพระนะคะก็เลยไม่ได้มีการเรียนการสอนตอนกลับเนี่ยก็เลยพี่หมอพรนั่งไปด้วยนะพี่อรพินไปด้วยก็เลยตั้งใจว่าจะพาไปกราบพระจริงๆเราไม่รู้ว่าท่านหลวงพ่อพระครูอุเทศปริยัติยาธรได้ฟังอยู่หรือเปล่าตั้งใจจะไปกราบท่านแล้วก็พาพี่หมอพรกับพี่อรพินแล้วก็มิชีคนึงเนี่ยไปชมบารมีโบสถ์สองชั้นที่อยู่หน้าผาค่ะนะอยู่หน้าผาเนี่ยก็เป็นโบสถ์ที่สวยโบสถ์หนึ่งก็เลยจะพาไปทีนี้ได้ชีคนนึงเนี่ยเป็นคนพื้นที่ค่ะอยู่ไทยธานีเราก็ตั้ง GPS จะไปวัดเทพนิมิตสวัสดีค่ะพี่ตุ้มตั้งใจว่าจะไปวัดเทพนิมิตก็ปรากฏว่าเราก็บอกกับแม่ชีว่าแม่ชีรู้จักแม่ชีบอกรู้จักประเทศนิมิตเนี่ยแต่เราก็ไม่เอาตั้ง GPS ด้วยดีกว่าก็เลยไปขับรถตาม GPS ไปแกก็จะบอกตลอดเลยไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้อาจารย์ทางนี้จะไปยังแกอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวนะบอกว่าเทพนิมิตนะรู้จักเคยไปมันอยู่เขตไหนเนาะก็เลยบอกแกบอกว่ามันน่าจะอยู่ลานศักดิ์อาจารย์ใช่เหรอเราจำได้ว่าเทพนิมิตเนี่ยอยู่หนองฉางแกก็อยู่ลานศักดิ์ทีนี้ก็ไม่ได้สนใจอะค่ะแกบอกแกรู้จักเราก็เลยไม่ได้สนใจอะคือคนรู้จักแล้วเนี่ยมันก็สบายใจละแกก็พอ GPS มันจะพาหักเลี้ยวไปทางซ้ายตลอดเลยแกก็ว่าไม่ใช่อาจารย์ไปทางขวาไปทางขวาไปนี่ทางนี้ทุกขับจนไปถึง เส้นถนนที่มุ่งหน้าไปทางวัดลานศักดิ์อะก็เลยไม่ชีมันใช่เหรอหนูเคยมาอยู่นะไม่เคยมาตรงนี้เลยมันไม่เห็นผ่านตรงนี้เลยแล้วโลเคชั่นต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเทพนิมิตนะไม่ใช่อ่ะยังไงก็ไม่ใช่ละพอไปใกล้ๆพอแกบอกนี่ใกล้ถึงแล้วข้างหน้าจะถึงแล้วไม่ใช่นะแม่ชีแกก็เลยเริ่มเอะใจขึ้นมาเราก็เลยเข้าไปดู GPS อีกรอบนึงแม่ชีมันอยู่เขตหนองฉางมันไม่ได้อยู่เขตลานศักดิ์สวัสดีค่ะคุณตุ้ยกำลังคุยเรื่องของความเข้าใจที่เราคุยกับคนอื่นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ตลอดนะโดยที่เราไม่รู้ตัวแม่ชีก็เข้าใจว่าวัดเทพนิมิตเนี่ยอยู่ลานศักดิ์แต
แต่เราเนี่ยพูดตลอดเลยว่ามันน้องช้างนะมันยังงูนะแกก็จะไม่ฟังอะค่ะคือแกแบบแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกว่ามันปักใจอยู่ที่วัดอะไรประชานิมิตอะไรสักอย่างนึงแกก็เลยมั่นใจมากเลยด้วยความที่หวังดีอะค่ะแล้วก็ปรารถนาดีไม่ได้อะไรเลยของแม่ชีไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ไม่ถูกเราก็เฮ้ยมันไม่คุ้นเลยนะแกก็บอกอันนี้แหละแกเคยมาแกก็มั่นใจมากเลยถึงใกล้ๆจุดหมายแล้วบอกแม่ชีไม่ใช่แล้วเนี่ยมันอยู่น้องช้างมันมาไกลเกินมากเลยย้อนกลับมาไกลมากจากที่จะแวะขวามือนิดเดียวว่าเทพนิมิตอ่ะจะพาพี่หมออมพรไปชมบารมีไปกราบโบสถ์ไปกราบพระประธานโบสถ์สัก2ชั้นก็เลยมาไกลมากเลยแม่ชีก็บอกโหรู้สึกผิดมากเลยอาจารย์เพราะแม่ชีเนี่ยฝังใจเดียวว่ามันเป็นที่นี่ทีนี้กลับมาเรื่องที่เราคุยกันปกติเนี่ยเราคุยอะไรกันเนี่ยเรามักจะเป็นแบบนี้ใจของเราเนี่ยถ้ามันมั่นใจที่จะคิดอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเปิดใจฟังคนอื่นพูดยิ่งคนที่เถียงกันเนี่ยคนเถียงกันเนี่ยจะมีสมองคิดแต่เรื่องที่ตัวเองจะเถียงกับเรื่องที่ตัวเองจะอธิบายแต่ไม่เคยคิดว่าเราจะฟังคนอื่นพูดน้อยมากจิตเนี่ยที่มันจะคิดแบบนั้นเนี่ยหูมันน้อยมากเลยนะเราจะไม่ค่อยคิดว่าเอ้ยเขาจะพูดอะไรแล้วเราพยายามฟังดูซิตั้งใจฟังดูก่อนแล้วเราค่อยกลับมาหาความคิดของเราเนี่ยไม่เป็นส่วนใหญ่ก็จะพยายามที่ตัวเองคิดยังไงเนี่ยก็จะต้องดันเอาความคิดตัวเองออกมาให้ได้ให้มันชนะให้ได้นี่คือความเป็นปกติของคนที่เป็นปุถุชนมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีอัตราตัวตนของตัวเองเมื่อมีความคิดเนี่ยก็จะมัดความคิดตัวเองเอาไว้แล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นแบบนั้นเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ว่าเราผิดเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันผิดพลาดไปแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยยอมรับสิ่งที่คนอื่นพูดอ่ะมันจะปิดอ่ะคือไม่ใช่ไม่ยอมรับนะมันปิดมันผูกจิตเอาไว้เนี่ยกับความคิดของตัวเองเท่านั้นมันไม่ผูกกับเรื่องอื่นเลยเขาเรียกว่าสมาธิมิจฉาสมาธิจะอธิบายคำว่ามิจฉาสมาธิก่อนที่จะเข้าไปสู่พลังงานของการผลักตัวเองออกมาจากความเป็นมิจฉาสมาธิสวัสดีค่ะเจ๊เฮงขอบคุณค่ะนะคะกำลังพูดถึงเรื่องของมิจฉาสมาธิค่ะพวกคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็คือความดื้อนั่นเองดื้อแบบธรรมชาติดื้อแบบไม่รู้ตัวดื้อแบบไม่ตั้งใจดื้อมิจฉาสมาธิเพราะว่ามันเป็นความเห็นมาก่อนมิจฉาสมาธิเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะเราต้องการจะต่อต้านไม่ใช่มิจฉาสมาธิเกิดขึ้นมาจากความเห็นผิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดพอเรามีความเข้าใจผิดแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณดาเล่สวัสดีค่ะพี่ตู่นะคะมิจฉากำลังพูดถึงเรื่องของมิจฉาสมาธิค่ะพี่ตู่เพราะว่าหลายคนก็จะแปลได้ว่ามิจฉาสมาธิคือความเห็นผิดนะคือความตั้งใจผิดแต่ตั้งใจผิดมันเป็นแบบไหนในชีวิตจริงเนี่ยบางทีก็ไม่มีใครนำมาอธิบายว่าในชีวิตจริงตอนไหนที่เราเป็นมิจฉาสมาธิโอ้เป็นกันบ่อยมากอ่ะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยความมุ่งมั่นไปในความเห็นที่มันไม่ถูกอ่ะนั่นแหละค่ะมิจฉาสมาธิมันเกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิถ้าเกิดว่าความเห็นของเราเนี่ยมันถูกมันตรงมันก็จะไม่มีทางเป็นมิจฉาสมาธิมันเหมือนกับเราไปฟังการบรรยายอะไรสักอย่างหนึ่งสวัสดีค่ะคุณวันชัยแล้วเรารู้สึกว่าเชื่อในสิ่งนั้นแล้วเราก็ตัดสินใจลงมือทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจนี่แหละค่ะมิจฉาสมาธิถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเราลงมือทำด้วยความตั้งใจมิจฉาสมาธิ
้องบอกว่าเป็นมิจฉาสมาธินะคะต้องไม่ไปรวมกับมิจฉาวายามะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะไอ้พวกนี้มันจะโดมิโน่คือมันจะใส่กันหมดมิจฉาสมาธิก็คือสมาธิที่ตั้งมั่นในความเห็นที่มันผิดแล้วอาการของมันจะเป็นแบบไหนถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนที่มีมิจฉาสมาธิดื้อค่ะดื้อมากคนที่มีมิจฉาสมาธิเนี่ยความไม่รู้ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นความตั้งมั่นในความเห็นที่มันผิดนั้นโดยที่ขาดสติแล้วมันมีสมาธิอ่ะไอ้ที่มันยากอยู่ก็ตรงที่ว่ามันมีสมาธิมันดันมีสมาธิกับความเห็นผิดเนี่ยโอ้โหมันเป็นความอันตรายมากสมาธิที่มันตั้งมั่นอยู่เนี่ยคนลองคิดถึงคนที่ทำความดีคนทำความดีมีสมาธิเนี่ยคนก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนใจคนทำความดีนั้นได้คนที่ทำความดีเนี่ยเขามีสมาธิเนี่ยมุ่งมั่นเนี่ยไม่มีใครเปลี่ยนใจได้คนทำความชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าเขามีสมาธิมุ่งมั่นในการทำความชั่วก็เปลี่ยนใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองบุคลิกเนี่ยจะเหมือนดูจากภายนอกเนี่ยจะเหมือนกับคนที่ดื้อทั้งคู่คนที่มุ่งมั่นทำความดีเนี่ยก็จะดื้อสำหรับคนที่ทำไม่ถูกจริตกับคนที่เขาต้องการเช่นบางคนที่เมื่อวานยกตัวอย่างเป็นเรื่องของภาษารีบุตรกับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์มันไม่ตรงกิเลสเขาอะเขาวางแผนของเขาไว้อย่างนี้เขาต้องการแบบนี้บางคนเนี่ยมันมีผลประโยชน์ร่วมมันไม่ตรงกับผลประโยชน์ของเขาเนี่ยเราก็กลายเป็นคนดื้อดื้อเพราะเขาเสียผลประโยชน์กับดื้อเพราะเรามุ่งมั่นทำความดีคนละอันนะแต่มันก็ต้องใช้พลังงานฝืนทั้งสองอย่างนี้มันใช้พลังงานฝืนทั้งคู่เลยต้องฝืนต้องสู้กับความคิดที่ขัดแย้งแต่มันมีพลังงานดึงออกจากความคิดที่ขัดแย้งคนละแบบอันนึงเนี่ยมันดึงออกมาจากความคิดที่ขัดแย้งเพราะความตั้งใจที่ถูกอีกอันนึงมันดึงออกมาจากความคิดที่ขัดแย้งจากความตั้งใจที่ผิดมันมีสองอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดื้อเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะดูดื้อในสายตาของคนที่เขารู้สึกว่าเราไปขัดผลประโยชน์เขาอะเขาวางกรอบไปหมดแล้วอะมันต้องเป็นแบบนี้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 เนี่ยเราไม่ยอมวิ่งตามกรอบที่เขาวางเอาไว้เราจึงกลายเป็นคนดื้อแล้วคนพวกนี้เนี่ยก็จะไม่พูดให้ถึงคนอื่นในสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ทำตามผลประโยชน์ของเขาเนี่ยหรือทำตามที่เขาต้องการเขาก็จะว่าเราเสียหายค่ะเพราะว่าโดยลำพังแล้วเนี่ยเขาเองเขาก็ขาดสติอยู่แล้วเขาไม่มีสติอยู่แล้วค่ะเขาต้องการผลประโยชน์อะแล้วคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยมันก็จะขาดสติอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอบัณฑิตไปเจอนักปราชญ์ที่มองเห็นความตั้งใจของเราอธิบายให้ฟังว่าเราตั้งใจแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราจึงทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคนที่เป็นปราชญ์คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะชื่นชมในความเข้มแข็งของเราที่เราเนี่ยไม่อ่อนแอแล้วก็มีจุดหมายเป็นของตัวเองปราชญ์เนี่ยก็จะชื่นชมคนแบบนี้ตัวเองก็ไม่ได้เป็นปราชญ์นะคะแต่พยายามที่จะเดินเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นใครที่มีแนวทางมีความคิดมีอุดมการณ์เป็นของตัวเองเนี่ยจะชื่นชมแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพราะคิดว่าตอนที่เราทำอะไรเนี่ยแล้วเราไม่มีใครสนับสนุนเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยบางครั้งมันต้องต่อสู้ค่ะแต่พอเราไปเจอใครที่เขามีความมุ่งมั่นและมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นความดีเราอยากจะสนับสนุนอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานไปสองเมื่อวานนู้นเนี่ยไปที่มูลนิธิโพธิวรรณากับบ้านกุลยานิมิตซึ่งเป็นต้นแบบของผู้หญิงที่เป็นแนวหน้าในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างออกมาทุกคนชีวิตเนี่ย
ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะมันต้องมีอุดมการณ์มันต้องมีจุดหมายแล้วจุดหมายแต่อุดมการณ์แต่ละอย่างเนี่ยความมันจะผ่านแต่ละเส้นทางมาได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาอย่างท่านอาจารย์แม่ชีจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็ได้มีโอกาสได้พบกับท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์เลยค่ะเป็นบุญมากเลยยังคิดว่าเรามีบุญนะเราได้เจอแต่คนมีบุญทั้งนั้นเลยแล้วทุกวันนี้ทุกท่านที่รู้จักกันเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหมดเลยพี่แสดงว่าเราก็พบคนถูกทางอยู่นะประสบความสำเร็จในชีวิตเกินทั้งนั้นเลยอ่ะทำให้เรามีต้นแบบเยอะในการที่เราจะดำเนินชีวิตก็ได้มีโอกาสพบท่านตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาอยู่ที่ยุพุทธิกะสมาคมนะคะท่านก็มีความเมตตาเรามาตลอดตั้งแต่ต้นเลยค่ะท่านอาจารย์แม่ชีดร.ณัชยาวรรณนะท่านอาจารย์แม่เมตตาตัวเองเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยค่ะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะเมตตามาตลอดคือต้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นเราคนเดียวค่ะเมตตาทุกคนที่เข้าไปคือท่านมีพลังเมตตาสูงอะใครเข้าไปท่านก็จะเมตตาหมดท่านก็จะช่วยเหลือทุกคนที่ท่านคิดว่ามันมีบุญสัมพันธ์แล้วก็ช่วยเหลือได้ส่วนอาจารย์กุลยาก็รู้จักกันตั้งแต่เมื่อประมาณ11ปีกว่าละแล้วตอนนั้นก็จำได้ว่าคุยกันเรื่องของการก่อตั้งมูลนิธิธรรมชาติที่จะทำศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติเนี่ยกำลังจะกลายเป็นวัดซึ่งทำเรื่องขอเรียบร้อยแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเขาเท่าไหร่หรอกค่ะบารมีเราก็ยังน้อยอยู่ยิ่งช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยปัญหาเรื่องส่วนตัวของตัวเองก็เยอะแล้วก็มาสร้างบารมีคือพยายามที่จะเลือกอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดน่ะถ้าเกิดใครที่คบอยู่ใครที่เจอกันอยู่เป็นประจำก็จะเห็นว่าก็ไม่ได้หยุดทำความดีเลยแต่มันต้องเลือกที่มันเป็นจังหวะที่มันทำสะดวกที่สุดขอบคุณมากค่ะพี่ตุ้มขอบคุณมากค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะพี่ตุ้มนี่อนาคตต้องบอกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งเลยนะคะต้องส่งกำลังใจให้กันเสมอๆค่ะปกติเนี่ยที่จะพูดเรื่องนี้เขาเพราะว่าท่านอาจารย์กิ๊กอาจารย์พี่กิ๊กปกติก็จะสนิทกันนะคะอาจารย์พี่กิ๊กเนี่ยก็จะมีความมุ่งมั่นมากสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยเป็นนักธุรกิจค่ะเป็นนักธุรกิจเนี่ยเลขาของท่านเนี่ย4คนเลยนะคุยอะไรกับอาจารย์กิ๊กสมัยก่อนตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นอาจารย์วิปัสสนาแต่ก็เริ่มสอนที่บ้านแล้วอ่ะมีเลขามาคอยจดอ่ะที่เราคุยกันอาจารย์กิ๊กเนี่ยเอาเลขามาด้วยอ่ะมานั่งคอยจดเราคุยกันว่าเราคุยกันอาจารย์กิ๊กก็จะมาท่านก็จะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีตอนนั้นจะก่อตั้งมูลนิธิธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นมาตัวเองก็ไปช่วยอยู่ช่วงแรกๆอ่ะช่วงบ้านธรรมชาติเปิดประมาณปี2ปีอ่ะก็ไปช่วยอยู่ไปสอนบ้างไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยไปนอนพักแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยทางภูจวงเองก็งานเยอะมันมีงานทั้งภูจวงมีทั้งวัดป่าจริยธรรมด้วยแค่2วัดเนี้ยก็หมดเวลาทั้งปีละก็เลยไม่ค่อยได้ไปแล้วตอนหลังมาทำจิตอาสาคือด้วยความที่ว่าทางคุณหมอสมชายเนี่ยท่านก็ชวนไปร่วมกิจกรรมนะคะก็เลยเอ้ยก็ดีเหมือนกันพอเกิดมาก็ไม่เคยทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็มองเห็นประโยชน์อะค่ะก็เลยรับปากคุณหมอชวนมาทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ยไปค่ะไปก็เลยไปเพื่อที่จะเรียนรู้อะค่ะอยากจะเรียนรู้ว่าเขาไปกันยังไงไปในป่าลึกๆไปช่วยเหลือคนไปยังไงทุกวันนี้พอเราเห็นภาพที่คุณหมอสมชายเนี่ยโพสต์เนี่ยมันจะนึกภาพออกหมดเลยเพราะว่าเราเคยไปมาแล้วแบบนี้ค่ะคือเราอยากจะเรียนรู้ว่าเขาไปยังไงเขาไปถ่ายกันมาแบบไหนไปเจอยังไงไปฉลองเนี่ยไปขอโทษเดี๋ยวไปเลี้ยงยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ทีนี้อาจารย์กุลยาค่ะก็เป็นท่านหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นมากตัวเองก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ต่อสู้มาสร้างบารมีพี่ตุ้มทุกคนต้องเจอปัญหาค่ะปัญหามาหมดอะค่ะสารพัดแล้วปัญหามันก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่
นะคะปัญหามันก็เยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยทันกิเลสตัวเองกันแต่คนที่จะต้องก้าวมาสู่แนวหน้าเนี่ยคือคนที่จะต้องทันกิเลสถ้าผู้นำเองเนี่ยไม่ทันกิเลสซะแล้วเราจะไปสอนใครได้สอนไม่ได้ต้องทันทันกิเลสที่มันมีอยู่ในใจมันต้องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าทันกิเลสเนี่ยมันคือทันกิเลสตัวเองมันทันกิเลสตัวเองแต่มันไปปราบคนอื่นเขาไม่ได้มันจึงเป็นต้นแบบของความเมตตาแล้วก็เป็นต้นแบบของความเข้มแข็งที่เราต้องสร้างขึ้นมาท่านอาจารย์แม่เนี่ยขนาดเมื่อวานซืนไปเจอท่านอาจารย์แม่ก็คุยกันนะคะเรื่องการเล่าให้ท่านฟังเรื่องการทำงานว่าโหมันเจอปัญหาเยอะนะเข้าใจเลยมันคิดถึงความสำเร็จของท่านอะกว่าท่านจะมีวันนี้เนี่ยมันเห็นถึงความอดทนนะคะถ้าใครไม่เคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาโดยความเป็นผู้หญิงเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าผู้ที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องใช้ความอดทนขนาดไหนต่อสิ่งต่างๆที่มันเข้ามากระทบก็เลยกราบอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์แม่แล้วท่านก็เลยบอกว่าลูกเอาไปใช้ได้นะคะเลยทำท่านบอกว่าลูกไปที่ไหนเนี่ยหรือใครจะมาหาลูกเนี่ยให้ลูกคิดอยู่เสมอว่าเราจะช่วยอะไรก็ได้สวัสดีค่ะแม่ชีน้องรักเราจะช่วยอะไรก็ได้หรือใครมาหาเราเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยจะมาหาเราเพื่ออะไรเขาจะมาเอาอะไรมันจะไปรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกหวาดระแวงแล้วเขาจะมาทำอะไรเขาต้องการอะไรอารมณ์แบบนี้อย่าให้มีอาจารย์แม่สอนไว้เมื่อก่อนเองบางทีก็คิดนะมีคนมาหาเอ้ยมาทำอะไรเขามีอะไรกับเราอะไรเงี้ยก็คิดเหมือนกันค่ะบางทีก็จะคิดโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะด้วยความที่มันเคยชินกับความคิดบ้านๆเคยชินกับความคิดของปุถุชนธรรมดาที่เราเป็นอยู่เราก็จะคิดค่ะพอใครมาหาเราเฮ้ยเขามีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์แม่บอกว่าเราเป็นผู้นำเราคิดแบบนั้นไม่ได้เราต้องคิดว่าเขามีอะไรเรามีอะไรให้ที่เราจะช่วยเขาได้บ้างคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้ช่วยได้ทุกเรื่องหรอกค่ะแต่ใจของเราเนี่ยมันต้องเปิดในลักษณะนี้มันถึงจะเป็นความเมตตาแล้วพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยความคิดขัดเคืองหวาดระแวงเนี่ยมันจะหายแต่ทุกทีเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยจะมาอะไรจากเราหรือเปล่ามันทำให้จิตของเราเนี่ยมันไม่ใสมันไม่เปิดโอ้โหแค่กุญแจดอกนี้ดอกเดียวเนี่ยมันก็ไขอะไรให้เราได้อีกมากมายเหลือเกินแม้กระทั่งเมื่อวานพอกลับจากตีรถจากมูลนิธิโพธิวรรณาค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานโพธิวรรณามาก็ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าคือไปคนเดียวเลยเพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะไปกราบส่วนตัวแล้วก็มาหาท่านอาจารย์กุลยาเนี่ยส่วนตัวคือถ้าเกิดว่าเรามีผู้ติดตามเนี่ยการพูดคุยมันก็จะยากมันก็จะไม่เป็นส่วนตัวแล้วเราก็ต้องดูแลผู้ติดตามด้วยก็เลยตัดสินใจไปคนเดียวนั่นแหละเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรได้บางครั้งมันก็ต้องมีส่วนตัวค่ะก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้เอาผู้ติดตามไปเลยนะคะก็ไปส่วนตัวก็ได้ผลตรงที่ว่ามันได้ปฏิสัมพันธ์ได้รับพลังงานบวกเข้มแข็งบวกประสบการณ์บวกอะไรหลายๆอย่างที่เราได้มาก็ไปคุยกับท่านอาจารย์กุลยาอาจารย์พี่กิ๊กปกติจะเรียกพี่กิ๊กกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวก็จะเรียกกันพี่อะไรเงี้ยค่ะคุยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าในการที่ออกไปข้างนอกหรือไปเจอกับคนเนี่ยคือเราก็ต้องให้เกียรติท่านเพราะท่านก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะบางทีคนเราเนี่ยบางครั้งเราวางตัวไม่เป็นพอเราสนิทกันแล้วเนี่ยออกไปข้างนอกเราก็ยังเรียกอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อแม่เองเนี่ยบางท่านเนี่ยลูกเป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะไม่เรียกชื่อลูกแล้วค่ะเขาจะเรียกลูกว่าหมอเลยเพราะว่ามันคือให้เกียรติกันละลูกเองเนี่ยถึงจะเป็นลูกก็จริงแต่เขาก็มีคุณสมบัติของเขาเนี่ยขึ้นมาความให้เกียรติกันเนี่ยมันเป็นจิตที่อ่อนหวานเขาเรียกว่าจิตเป็นจิตที่อ่อนโยน
มันไม่แข็งกระด้างมันไม่พยายามกดคนอื่นลงอ่ะบางทีเนี่ยเราชอบที่จะเหมือนพยายามจะกดคนอื่นลงให้รู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนี่แหละค่ะความเป็นทาสของกิเลสที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละมิจฉาทิฐิแต่ว่าพอจะอธิบายมิจฉาทิฐิหรือมิจฉาสมาธิเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจยากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเราไม่ได้เจริญสติหรือฝึกสติเป็นประจำเนี่ยมันจะเทียบเคียงความรู้สึกแบบเนี้ยที่มันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยไม่ได้อะอย่างอาจารย์กุลยาอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยผู้นำเนี่ยมักจะทำอะไรที่จะต้องไม่เหมือนคนอื่นบางครั้งก็อาจจะออกมาดื้อกว่าคนอื่นแต่ว่าอาจารย์กุลยาเนี่ยท่านโชคดีเป็นผู้หญิงมีบุญมากนะคะที่เป็นสุขภาพสตรีที่มีบุญมากได้ครอบครัวดีค่ะนะได้ครอบครัวดีสามีของพี่อาจารย์กุลยาเนี่ยสนับสนุนนึกถึงพ่อแม่บงกตเหมือนกันค่ะนะคะที่กาญจนบุรีสนับสนุนให้ในการทำสิ่งเนี้ยดีมากมากเลยครอบครัวเองลูกๆเองก็เข้าใจตอนนี้ที่บ้านศูนย์ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเป็นสถานที่ส่วนตัวนะคะไม่ได้มีการเรียรายเงินมาสร้างหรือมาทำอะไรเป็นสถานที่ส่วนตัวเลยส่วนบุคคลเลยค่ะบ้านของอาจารย์พี่กิ๊กเนี่ยเป็นบ้านส่วนตัวครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณ1/4ท่านทำเป็นที่พักเป็นบ้านพักก็อยู่กับครอบครัวนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีตึกแถวทำเป็นบ้านธรรมชาติที่บางบอนแล้วตอนหลังเนี่ยทางท่านมาทำบ้านเองแล้วที่นี่ก็เลยย้ายมาที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ถ่ายรูปไปดูใครที่เข้าไปดูที่หน้าเฟซเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสร้างบ้านมาเพื่อที่จะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโอ้ถ้าครอบครัวเนี่ยนะคะไม่เข้าใจเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยทำห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมทำมุมน้ำปานะทำมุมพักผ่อนมันเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับคนอะเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นงบประมาณส่วนตัวโอ้โหต้องบอกว่าต้องกราบชื่นชมแล้วก็ขออนุโมทนาจริงๆเพราะคนที่จิตใจแบบนี้มันหายากพอมีคนจิตใจแบบนี้มาเนี่ยมันน้อยมากที่คนเราจะชื่นชมเราก็จะหาว่าเขาไม่ปกติมั่งอะไรบ้างบางทีเป็นคนปกติดีหรือเปล่าก็ทำให้นึกถึงพระเวสสันดรที่ท่านสละบ้านสละเมืองออกไปคนที่ยังติดอยู่ในกามติดอยู่ในสมบัติเนี่ยก็จะมองว่าคนอื่นอ่ะที่ไม่ติดเหมือนตัวเองก็เป็นคนโง่นี่แหละค่ะมิจฉาทิฐิคือเรามีมิจฉาทิฐิเองอ่ะแต่เรามองไม่เห็นถึงความดีของคนอื่นที่เขาสละออกเพราะว่ามันเป็นคนละเหตุผลมันเป็นคนละจุดหมายสิ่งนึงถ้าเราอยากจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างจิตเป็นกุศลเนี่ยเราต้องเคารพจุดหมายของคนอื่นไม่มีใครที่จะเปลี่ยนจุดหมายเราหรอกค่ะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะรักจะมีครอบครัวรักจะมีบ้านรักจะมีรถรักจะมีความสุขของตัวเองเนี่ยรักจะกินเหล้ารักจะฟังเพลงรักจะเที่ยวเตร่ก็ไม่มีใครว่าอะไรเราเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเราแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณต้องเคารพในจุดหมายของคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วก็ดูถูกการกระทำของคนอื่นของเขาที่เขาเองเนี่ยเขาก็เคารพในสิทธิของคุณเขาไม่มายุ่งกับคุณคุณก็ต้องไม่ยุ่งกับเขาอันนี้แหละค่ะอันนี้แหละที่เราจะจูนกลับมาที่คำว่ามิจฉาสมาธิพอเรามีความเห็นผิดใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยโหดีที่สุดเลยเราคิดเนี่ยดีที่สุดเลยพอเรามีความเห็นผิดปุ๊บเนี่ยไอ้ความเห็นนั้นอ่ะมันถูกตั้งขึ้นในใจละเจตสิกที่มันเป็นอกุศลความเห็นผิดที่มันเป็นอกุศลไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยของเราเนี่ยมันก็ไปจับมีความตั้งมั่นในสิ่งที่เราเห็นผิดพอเราตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยสังคมมันเลยเกิดปัญหาไงไอ้ที่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรล่ะ
พราะว่ามันต่างคนต่างตั้งมั่นของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ดูถูกสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นทำยังไงที่ใจของเราเนี่ยมันจะเหมือนกับยอมรับเคารพในความคิดของคนอื่นอย่างที่ท่านอาจารย์แม่ท่านบอกว่าให้เราถามซะก่อนว่ามีอะไรให้แม่ช่วยมั่งมีอะไรไหมมีอะไรช่วยไหมเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าสองที่ที่ไปนะสองที่ที่ไปเมื่อวันก่อนเมื่อวานนะมาซื้อสิ่งที่ได้รับจากกัลยาณมิตรแล้วเราก็มองว่ามันคือต้นแบบที่เราก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันไปหาท่านอาจารย์แม่ท่านคำแรกที่ท่านพูดมีอะไรให้แม่ช่วยมั่งหรือแม้กระทั่งมาหาพี่กิ๊กอาจารย์กุลยาคืออาจารย์แม่เนี่ยก็ได้โทรไปนัดอยู่แล้วระดับนึงท่านก็มอบทุนการศึกษาให้ค่ะในการเรียนปริญญาเอกจนจบหลักสูตรก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าต้องกราบขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์แม่ณัฐยาวันเปรมสกุลนะคะแล้วก็มูลนิธิโพธิวรรณาที่เมตตานะในการมอบทุนการศึกษาซึ่งทำให้รู้สึกเบาไปทำให้ไม่ต้องมีภาระในการเรื่องเรียนแล้วก็โล่งตั้งใจที่จะทำงานศาสนาอื่นๆได้ง่ายขึ้นไม่มีกังวลทีนี้ก็เลยไปเจออาจารย์พี่กิ๊กเนี่ยจริงๆเนี่ยตั้งใจว่าจะไปกราบจะไปหาไปเยี่ยมเพราะคิดถึงอาจารย์พี่กิ๊กเนี่ยจะคิดถึงจริงๆแล้วสองท่านเนี่ยรู้จักทั้งสองท่านเนี่ยมานานมากแล้วค่ะก็ไปก็เล่าให้พี่กิ๊กฟังบอกว่าพี่กิ๊กมาทำอะไรทำไมแบบเพิ่งมาถึงบ้านพี่กิ๊กเนี่ยประมาณสามทุ่มไอ้สองทุ่มถึงประมาณสองทุ่มพี่กิ๊กก็เลยบอกว่าก็เลยบอกพี่กิ๊กว่าไปหาท่านอาจารย์แม่ณัฐยาวันมาอาจารย์ดร.แม่ณัฐยาวันเพราะว่าไปขอทุนอยากจะไปขอทุนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะท่านอาจารย์แม่พี่กิ๊กก็เลยบอกว่าแล้วได้ไหมก็บอกว่าอ๋อได้แล้วอาจารย์แม่ท่านเมตตาให้ถ้ามีอะไรขาดเหลือเนี่ยบอกพี่กิ๊กจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะแต่เราก็บอกอ๋อได้แล้วค่ะอาจารย์แม่ท่านมอบแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างเราเนี่ยพอเราได้ยินคำเนี้ยว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเนี่ยใจของเราเนี่ยมันก็จะเบารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันโลกนี้มันยังน่าอยู่นะมีคนที่ถามถึงเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเป็นตรงนี้เราเองก็ต้องเป็นว่าเมื่อเราเจอใครเนี่ยเราต้องฝึกค่ะฝึกที่จะทำใจของเราเนี่ยให้พร้อมที่จะเหมือนกับเป็นผู้ให้อย่างน้อยๆเนี่ยต้องให้ใจดีๆไปก่อนใจที่มันต่อต้านใจที่มันไม่ยอมรับใจที่มันมองคนในแง่ร้ายเนี่ยเราต้องวางไว้ก่อนก่อนที่เราจะมองคนในแง่ร้ายเนี่ยอันดับแรกเราต้องดูจิตของเราก่อนว่าขณะนั้นจิตคุณเป็นกุศลพอไหมคุณมีสมาธิคุณมีสติไหมกับการดูกายดูใจของตัวเองถ้าคุณไม่มีสมาธิคุณไม่มีสติมันมีความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมาในใจแล้วคุณไปยึดความคิดชั่วร้ายในใจนั้นพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความก้าวร้าวกลายเป็นการดูถูกดูหมิ่นคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่จิตใจดีจะไม่มีทางก้าวร้าวคนที่จิตใจดีเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากจิตที่มันมีเมตตาไงเพราะฉะนั้นคนที่เมตตาเนี่ยมันจะทำร้ายคนอื่นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยกลับไปที่เบญจธรรมข้อที่หนึ่งอีกครั้งเบญจธรรมข้อที่หนึ่งเนี่ยเอื้อต่อการพัฒนาจิตใจเนี่ยตั้งแต่ระดับของศีลระดับของสมาธิระดับของปัญญาเลยความเมตตาเนี่ยเป็นฐานของการทำความดีทุกรูปแบบนะคะ
นะคะขอบคุณมากค่ะคุณพรนะคะที่บอกผ่านมาหลายเรื่องพ่อว่าได้อาจารย์ช่วยเหรอคะขอบคุณมากค่ะประสบการณ์เราช่วยกันค่ะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องช่วยเหลือกันโดยเฉพาะผู้หญิงต้องบอกแบบนั้นว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชายเราบวชเป็นพระเนี่ยโอกาสมันจะเยอะเพราะว่าบารมีเนี่ยผิดกันแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเนี่ยขนาดเป็นอาจารย์แล้วนะคะก็ยังไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นอาจารย์ก็มีบางทีก็อีโก้เราบางทีเนี่ยพอเราลืมอีโก้ปุ๊บเนี่ยคนนั้นมาด่าเราคนที่มาด่าเราเนี่ยไอ้ความที่เราไปยึดความเป็นอาจารย์ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเขาไม่รู้เรื่องเลยหรือไงเรารู้อะไรเงี้ยแต่พอวันนึงเนี่ยเรารู้แม้กระทั่งว่าความสวัสดีค่ะนะคะมีปัญหานิดหน่อยค่ะคือเฟซบุ๊กที่โพสต์ไปนะคะก็ถูกลบถูกลบค่ะนะคะก็น่าจะรู้ละว่าทำไมถึงถูกลบมีอยู่2อันนะมีอยู่2อันที่ถูกลบไปในลักษณะเดียวกันนะคะก็น่าจะเป็นบทเรียนของเราด้วยแล้วก็แจ้งให้ท่านญาติธรรมทราบว่าถ้าเราวางลิงก์สถานที่ที่คอมเมนต์นะคะไปวางลิงก์สถานที่ซึ่งเมื่อตอนก่อนจะเข้ารายการเนี่ยมีคนถามเรื่องของสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกุลยานิมิตก็เลยวางลิงก์ไปพอวางลิงก์ปุ๊บเนี่ยถูกตัดเลยค่ะถูกเขาเรียกว่าถูกปิวอ่ะเขาเรียกเฟซปิวอ่ะค่ะถูกตัดเหมือนกับตอนที่ไปวัดต่างๆที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มีคนถามสถานที่อีกเหมือนกันนะคะก็เหมือนกันก็วางลิงก์สถานที่ค่ะคือวาง Google Map อะค่ะไปพอวาง Google Map ไปปุ๊บเนี่ยมันก็เด้งเฟซปิวเหมือนกันค่ะคือต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครถามนะคงจะต้องเอาไปวางไว้ให้ใน Messenger ส่วนตัวรู้แล้วนะคะรู้แหละทีนี้พูดต่อค่ะว่าท่านอาจารย์กุลยานเนี่ยท่านก็เอาบ้านของท่านเนี่ยแบ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่มันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าขาดคนที่สนับสนุนอย่างเช่นครอบครัวก็ไม่ได้หรือคนที่เข้าใจไม่มีเนี่ยก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาที่ความดื้อต่อว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเราต้องมีความอดทนพอที่จะพิสูจน์ตัวเองค่ะนะพิสูจน์ตัวเองจากความตั้งใจเราต้องตั้งใจแล้วเราก็พร้อมที่จะมีพลังงานบวกกุศลเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยให้คนรู้ว่าเรามั่นใจนะจนคนเห็นว่าเราทำจริงเขาถึงจะสนับสนุนถึงวันนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคก็จะน้อยลงคือบารมีมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ปกติส่วนใหญ่เนี่ยเราทำความดีเนี่ยพอมีใครมาขัดขวางนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็จะอ้างเหตุผลว่าทำไม่ได้แล้วติดเรื่องนี้ทำไม่ได้แล้วติดเรื่องนั้นทำไม่ได้แล้วติดเรื่องโน้นแต่คนที่เขามีความมุ่งมั่นคนที่มีความตั้งใจเนี่ยเรื่องพวกนี้ทำอะไรเขาไม่ได้ไอ้ทำไม่ได้แล้วติดไอ้นั่นทำไม่ได้แล้วติดไอ้นี่เนี่ยคนที่มีความตั้งใจทำความดีเนี่ยไอ้พวกนี้จะไม่ใช่อุปสรรคอุปสรรคของการทำความดีเนี่ยคือใจของเราถ้าสิ่งนั้นมันเป็นความดีแต่มันยังไม่ถึงเนี่ยถึงแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าเองเนี่ยตอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเนี่ยการทรมานตนเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำจนถึงที่สุดเพื่อที่จะสรุปได้ว่ามันไม่ถูกไงแต่บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีคนมาบอกกับเราเนี่ยเรายังเรียนรู้อยู่เลยแต่เราก็ใจมันเราก็ไม่อยากทำแล้วเราก็เลยไปอ้างคนนั้นคนนี้แล้วเราก็เลิกทำถ้ามันเป็นความดีแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนใจเราได้ว่าสิ่งนี้มันคือความดีเนี่ยเราอย่าไปเลิกค่ะนะถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีอะไรที่มาเปลี่ยนใจเราอะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันดีอะเพราะอะไรรู้เปล่าคะจ
จิตของเราที่มันเป็นกุศลแล้วมุ่งมั่นเนี่ยยังไงยังไงก็เป็นกุศลแต่สำคัญที่สุดก็คือต้องไม่มีใครเดือดร้อนในการทำความดีของเราอย่าให้ใครมาเดือดร้อนยกตัวอย่างอ่ะมีอันนึงมีตัวอย่างอีกอันนึงซึ่งเป็นตัวอย่างอีกแบบนึงผู้หญิงทำงานเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างเพราะว่าพอเรามาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเจอผู้หญิงด้วยกันเนี่ยทำงานเยอะแล้วก็พลาดมั่งไม่พลาดมั่งแล้วแต่มีตอนนั้นลูกศิษย์ก็ไปเรียนปริญญาเรียนปริญญาโทต่อแกก็ไปพักซึ่งมันก็จะมีไปอยู่ในวัดอะค่ะแล้วก็ไปพักซึ่งเป็นแม่ชีลูกศิษย์เป็นแม่ชีค่ะแล้วก็ไปพักในห้องที่เก็บหนังสือของครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเลยอะซึ่งเป็นหนังสือดีๆทั้งนั้นเลยค่ะมันไปอยู่ห้องเก็บหนังสือทีนี้ปรากฏว่าท่านอาจารย์เนี่ยท่านมาในห้องเก็บหนังสือของวัดนั้นอะค่ะท่านอยู่ที่อื่นท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่อื่นท่านก็มาไม่อยากรายละเอียดเยอะเพราะเดี๋ยวจะลงไปเจอคนเข้าก็ไปเก็บหนังสือพออาจารย์ท่านมาปุ๊บท่านก็เห็นเข้ามาก็มีแม่ชีอยู่กัน2คนนะไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวท่านมาปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าโอ้หนังสือมันต้องจัดใหม่และอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าแม่ชีเนี่ยไปพูดยังไงแหละแต่สรุปก็คืออาสาจัดหนังสือทั้งหมดใหม่ทีนี้พอด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไปอาสาจัดหนังสือใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็ไปชวนเพื่อนๆมาช่วยกันบอกว่าเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาช่วยกันจัดค่ะงูอย่างงี้อะไรเงี้ยก็ไปชวนเพื่อนๆมาปรากฏว่าทุกคนเขาก็ไม่ว่างเขาก็ไม่จัดตัวเองก็ได้นั่งจัดคนเดียวแล้วก็เหนื่อยตัวเองคนอ่อนแอด้วยนะคะเป็นคนอ่อนแอไม่มีกำลังเท่าไหร่แต่ไปรับอาสางานมันหนักซึ่งเป็นหนังสือคัมภีร์ค่ะมันก็เล่มใหญ่ๆมันก็ต้องยกคือแค่ 4-5 เล่มคัมภีร์ก็หนักแล้วค่ะถ้าใครไม่เคยยกหนังสือหนักๆก็จะไม่ทราบเลยแกก็ยกหนังสือหนักๆแล้วแกก็มาบ่นให้ฟังว่าอาจารย์ดูสิเราเนี่ยอุตส่าห์หวังดีรับอาสาเนี่ยให้รับอาสาจากท่านอาจารย์มาท่านพระอาจารย์มาเพื่อที่จะให้คณะตัวเองห้องเรียนตัวเองเนี่ยดูดีดูสิไม่ช่วยกันเลยให้เราเนี่ยทำอยู่คนเดียวถ้าเกิดว่าเราฟังผิวเผินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้หรือแม่ชีท่านเนี้ยเป็นคนดีเห็นไหมคะเพราะมันเป็นจิตใจที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเรามีสติแล้วเรามีเหตุผลเราจะรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขายังไม่ได้ตกลงกับเราเลยว่าเขาจะทำเราคิดเอาเองว่าเราเนี่ยจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาช่วยกันทำแล้วเราก็ไปรับถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกเสนอหน้าก็จะได้ความดีความชอบหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะไม่ได้หวังสิ่งนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้หวังอาจจะคิดจริงๆว่าอยากจะให้เพื่อนๆมาช่วยกันทำครูบาอาจารย์ท่านจะได้ชื่นชมแต่เจ้าของเนี่ยไปรับอาสานะคะโดยมารยาทแล้วเนี่ยคนที่จะรับอาสาอาจจะต้องเป็นผู้นำหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวเองเนี่ยไปออกตัวอย่างนั้นไว้ว่าตัวเองเนี่ยรับอาสามาเหมือนก็จะเป็นผู้นำของทุกคนนะคะแม้ก็ต้องพระด้วยอะไรด้วยเนี่ยแกก็แสดงออกแบบไม่ถูกกาลเทศะไปรับอาสาพระมาว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยเพื่อนๆเอาเพื่อนๆ เนี่ยมาช่วยกันทำทีนี้ก็ถึงเวลาถ้าเกิดมันเสร็จเนี่ยทางครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องชื่นชมผู้ที่เป็นคนรับอาสามาแต่ในเวลาเดียวกันนั้นที่จะพูดเนี่ยก็คือว่าเราอยากทำความดีเนี่ยเราอย่าพึ่งเอาคนอื่นมาเดือดร้อนกับเราเราต้องดูว่าขอบเขตความสามารถของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ใช้ขอบเขตความสามารถของเราพอหรือถ้าเรามีบารมีจริงๆสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีลูกศิษย์มีลูกหาต่างๆเนี่ยซึ่งลูกศิษย์ลูกหาพร้อมอยู่แล้วอาจารย์ทำอะไรทำด้วยอาจารย์ทำอะไรทำด้วยอันเนี้ยถ้าเรารับอาสาปุ๊บเนี่ยลูกศิษย์เขาก็ไปด้วยอาจารย์ไปไหนไปด้วยอาจารย์ทำอันเนี้ยมันก็ได้ไงแต่ทีนี้เราไม่มีค่ะพอปรากฏว่าเราไปรับอาสาเพื่อนๆก็ไม่ช่วยก็มานั่งบ่นค่ะ
มานั่งบ่นว่าอาจารย์ดูสิตัวเองอุตส่าห์หวังดีไปรับปากครูบาอาจารย์มาไม่มีใครมาช่วยเลยตัวเองทำอยู่คนเดียวแล้วก็โกรธทุกคนว่าเขาเนี่ยไม่ยอมช่วยตัวเองไอ้เราก็ตอนนั้นสอนคนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ด้วยความที่แกมีทิฐินิดนึงอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เรียนปริญญาโทเนาะเราก็เลยสอนแกไปว่ามันไม่ถูกไม่ชีสิ่งที่ไม่ชีทำเนี่ยมันไม่ใช่แบบถ้าไม่ชีจะรับปากท่านโดยส่วนตัวเนี่ยมันก็ถูกต้องอยู่หรือต้องเว้นนิดนึงว่าหรือว่าหนูอาจจะหาเพื่อนๆมาช่วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครก็ต้องบอกไปแบบนั้นแต่ปรากฏว่าเราไปพูดนำเสนอเต็มที่เลยค่ะแล้วทีนี้ตัวเองก็เลยต้องมานั่งทำแล้วพอทำปุ๊บเนี่ยโกรธเพื่อนปัญหาคือไปโกรธเพื่อนที่เพื่อนเนี่ยไม่ช่วยเรามีสิทธิ์อะไรที่จะไปโกรธเขาเพราะว่าเราเองเป็นคนไปรับปากเองว่าจะเป็นคนทำนี่แหละค่ะความที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยความเห็นผิดความมุ่งมั่นผิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์แล้วก็สร้างปัญหาให้กับคนอื่นด้วยนะไปมาก็โกรธกันเพราะอะไรโกรธกันเพราะความคิดเรานั่นแหละเขาอยู่ของเขากันดีๆเนี่ยโอเคแหละเราอาจจะหวังดีอยากให้เพื่อนๆได้มีเครดิตได้ทำงานแต่ถามเขาหรือยังว่าเขาต้องการไหมนี่แหละค่ะคุณกำลังไม่เคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นคุณกำลังมองคนอื่นเขาเหมือนกับเป็นผู้ช่วยโดยที่คุณไม่ได้ให้เกียรติเขาว่าเขาเองเนี่ยเขาก็มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจเลือกดำเนินการชีวิตของเขาถ้าเราต้องการให้เขามาช่วยเราต้องถามเขาก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดคุยกับท่านพระอาจารย์พระอาจารย์คะหอห้องนี้มันหนักค่ะของมันหนักมากเลยเดี๋ยวหนูขออนุญาตถามเพื่อนๆดูก่อนว่าเขาจะพร้อมไหมที่จะช่วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมเนี่ยหนูเองเนี่ยแหละคนเดียวเนี่ยก็จะช่วยๆเก็บไปเรื่อยๆอาจจะช้าหน่อยถ้าเราพูดแบบนี้มันก็โอเคแต่ปรากฏว่าตัวเองก็เอาบุญคุณกับเพื่อนว่าเนี่ยเห็นไหมพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ได้หน้าเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยพูดในนามของกลุ่มก็ไปพูดเอาบุญคุณกับเพื่อนอีกว่าตัวเองทำเนี่ยแล้วก็ถามเขาหรือยังอ่ะว่าเขาอยากจะได้หน้านี้ไหมอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยค่ะคือความเห็นผิดแล้วก็ความตั้งใจผิดแล้วมันก็นำไปสู่พฤติกรรมที่อาจจะไม่เป็นที่รักของคนที่เขาถูกล่วงเกินคือบางทีเนี่ยคนอื่นมองจากข้างนอกมามันอาจจะดูน่ารักอะค่ะอาจจะดูดีด้วยคำพูดของทุกคนมันก็ทำให้ตัวเองดูดีอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เขาถูกล่วงเกินเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกดีกับเราอยู่ดีๆก็เขาก็กลายเป็นจำเลยขึ้นมากลายเป็นคนไม่ยอมช่วยทั้งที่เขาก็ไม่ได้เสนอตัวเองเข้าไปเวลาหมดแล้วค่ะที่จะติดทำก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวันนี้มิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิค่ะคิดว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราพอจะแยกออกเนาะเราก็ไปใช้เป็นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2จังหวัดตราดขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ชลิตด็อกเตอร์อาจารย์ชลิตวงศกุลค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ทุกๆวันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ